ินหน้าปฏิรูปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่2ธันวาคม2544ณลานพระบรมรูปทรงม้าพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครความว่าประเทศชาตินั้นประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชนและผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิดที่อาศัยที่อำนวยประโยชน์สุขความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชนให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่นเป็นชาติได้ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศจึงไม่ได้อยู่ที่การปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินไว้ด้วยแสนอย่างรูปภาพแต่เพียงอย่างเดียวหากจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุกปราศจากทุกยากเข็ญด้วยคุณผู้ชมครับความผาสุกของประชาชนเราไม่อาจตัดสินได้จากความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ความสำคัญคือการที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยมีอาหารและปัจจัยที่จำเป็นอย่างเพียงพอและทั่วถึงเด็กๆได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทรัพยากรในประเทศมีความสมดุลและไม่ถูกทำลายโดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่เป็นรูปแบบเฉพาะเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551นั่นก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.นั่นเองครับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าหน่วยงานกรมน.นั้นประกอบไปด้วยทหารตำรวจและพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับมวลชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเหล่าประชาชนจิตอาสานำนโยบายมาสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยบริหารและหน่วยปฏิบัติที่ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องต่างๆเช่นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนครับส่วนในพื้นที่เขตรับผิดชอบต่างๆนั้นจะมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1-4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัดคอยดูแลอยู่ครับคุณผู้ชมครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1เป็นหน่วยประสานการดำเนินโครงการต่างๆเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งขับเคลื่อนโดยการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัดการดำเนินชีวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงสอนและก็ทรงทำให้ดูในโครงการอันเนื่องประจำหลีในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทรงสอนท่านทรงสอนให้รู้จักความพอดีพอประมาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10พระราชทานปฐมบรมราชการในเรื่องของสืบสานรักษาต่อยอดและยังได้พระราชทานพระราชบายเรื่องจิตอาสาพระราชทานทางกรมน.ก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติโดยการไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกันออกไปบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนะครับเพื่อสนองพระราชบายจิตอาสาพระราชทานผมชอบคำว่าเครือข่ายเครือข่ายที่นี้คือเรามีพี่ๆปราชญ์ชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันง่ายนะครับการขับเคลื่อนระบบกลุ่มหรือการขยายผลมันจะได้ดีกว่าการทำคนเดียวสิ่งที่ทำเพราะว่าเราคงไม่ได้พูดแต่ปากเขาจะใช้มือปฏิบัติมากกว่าเน้นเพื่อให้สังคมเห็นจริงเห็นแจ้งชุมชนจะเกิดความมั่งคั่งยั่งยืนอย่างแท้จริงปัญหาของผู้ที่ปลูกมะพร้าวแมลงที่มากินมะพร้าวนอนหัวดำเนี่ยเป็นปัญหาที่กำลังระบาดเกษตรกรส่วนหนึ่งใช้ยาฆ่าแมลงในขณะที่ทางเลือกหนึ่งคือใช้เป็นตัวห้ามตัวเบียนไปฆ่ากันเองได้ทดสอบมาแล้วแล้วได้ผลเรื่องขององค์ความรู้จากการวิจัยนวัตกรรมเนี่ยเราสามารถจะทำงานไปพร้อมกับทั้งภาครัฐบาลนะคะทั้งในส่วนของหน่วยงานที่มีความร่วมมืออย่างเช่นกรมน.แล้วก็การดูแลในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนในพร้อมกันด้วยคุณผู้ชมครับโครงการอบรมเยาวชนประชาธิปไตย
เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสถาบันพระปกเกล้าได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในวัยเรียนระบอบประชาธิปไตยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการที่ใครจะออกเสียงอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเอาขอบเขตมากั้นกันเลยมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วก็เกี่ยวกับอนาคตของเราทุกคนบางทีเราก็ควรรับฟังบ้างไม่ใช่เอาแต่ความคิดเราเป็นหลักเรารู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดครับทำให้ตัวเองมีวินัยเพิ่มมากขึ้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสังคมที่มีวิถีประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานก็คือสังคมที่เคารพความแตกต่างเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งต้องสร้างและอาศัยการมีส่วนร่วมโดยพลเมืองทุกคนครับในวันนี้น้องๆรู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองและอยากจะสื่อไปถึงผู้คนในสังคมครับเนื่องจากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าข้อมูลจปท.ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในระดับชุมชนหมู่บ้านและครัวเรือนโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นพบว่าจังหวัดอ่างทองเป็น1ใน10จังหวัดที่ครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปท.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงต้องการสนับสนุนงบประมาณและโครงการต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองครับโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างกศน.อำเภอวิเศษชัยชาญและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองและปราชชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพและจัดกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการดำเนินงานของกรมน.ในแต่ละจังหวัดจะมีการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นและติดตามสอบถามความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลและความต้องการนั้นมาตกผลึกร่วมกันซึ่งวิธีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือการสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกในด้านต่างๆให้กับประชาชนผ่านการออกแบบและประเมินโดยองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาและถอดบทเรียนร่วมกันหากประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหนึ่งหลังบทบาทของกรมน.ในสังคมไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนขาดที่เชื่อมต่อกับเสาหลายๆต้นทำหน้าที่รับน้ำหนักเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่จะพัฒนาบ้านนั้นให้มีความสวยงามน่าอยู่สำหรับคนไทยทุกคนครับคุณผู้ชมคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักนะคะที่เป็นเสมือนรากแก้วของสังคมไทยค่ะที่ยึดมั่นให้หัวใจของคนไทยได้มีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นเสมือนเกราะป้องกันที่เข้มแข็งมาโดยตลอดนะคะจะเห็นได้ว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ดำเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐด้วยการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนและเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะและนี่ก็คือความมั่นคงของรัฐนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถพูดรวมๆให้เข้าใจง่ายๆได้ว่าคือความผาสุกของประชาชนในชาตินั่นเองค่ะเดินหน้าปฏิรูป